ขึ้นในช่วงประมาณบ่ายโมง45นะฮะสวเสรีสุวรรณภานนท์อภิปรายแล้วก็มีการใช้สิทธิ์พาดพิงโดยคุณพิธาตอบโต้กันไปมามาเนี่ยหลายรอบลองไปชมดูฮะวุฒิสภาถูกด่าทอในสภามาตลอดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วครับแต่สิ่งสำคัญที่เราทนอยู่กันเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการจะปกป้องบ้านเมืองครับท่านประธานเราเห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่นอกสภาแล้วนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายมากมายสร้างเสรีภาพแนวคิดให้เยาวชนเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปแนวทางที่ผิดมีการเสนอแนวคิดต่างๆให้มีการกระทำละเมิดจาบจ้วงล่วงลึกละเมิดสถาบันมากมายเราต้องเข้าใจก่อนคิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาครับว่าวิธีคิดของเขาว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างจากคนรุ่นเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการไปยุยงปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเขายุยงปลุกปั่นไม่ได้ก็เป็นเรื่องบอกว่าเป็นการสนับสนุนเอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายเป็นส่วนสำคัญในระบบยุติธรรมที่ผมได้กราบเรียนที่ประชุมไปครับว่าในส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไปยุยงส่งเสริมเด็กเนี่ยนะครับหรือให้เด็กกระทำการใดนะครับผมไม่ได้พูดเองท่านท่านไปเปิดคลิปดูนะครับมีเด็กที่ถูกยุยงออกมาพูดเองครับออกมารับสารภาพเองมันเกิดจากที่เขาทำไปเนี่ยนะครับมีพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันปรากฏในคลิปนะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยใครจะทำคลิปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบถ้าเป็นผมเวลาจะพูดอะไรแบบนี้ในทางกับการที่อาจจะทำลายผมหรือทำลายฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมก็คงจะพิสูจน์ก่อนที่จะมาพูดในรัฐสภาแห่งนี้ครับว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพูดไว้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนที่จะเป็นผู้นำได้ต้องมีวุฒิภาวะพอในการตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรแต่ยังไงก็ดีครับก็จะทำตามคำแนะนำท่านครับแล้วเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงจริงๆจะมีอีกนะครับแต่ว่าประธานวันนอก็บอกว่าห้ามไว้จริงๆคุณพิธาเองเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ที่สภานะครับที่บอกว่านโยบายผมเนี่ยคือแก้ไข112ไม่ใช่ยกเลิกนะเนี่ยมีการไปพูดกันผิดคุณพิธาเองนั่นแหละที่พูดบนเวทีหาเสียงของพรรคก้าวไกลว่าถ้าแก้ไม่สำเร็จเราจะไปยกเลิกใช่แล้วติดสติ๊กเกอร์ต้องยกเลิกแต่ถ้าแก้ขอแก้ก่อนแก้สำเร็จจะไปยกเลิกและถ้าเกิดว่ามีคนกลุ่มประชาชนกลุ่มอื่นเสนอให้ยกเลิกเข้ามาเราจะสนับสนุนคุณพิธาบอกเลยนี่มีคนที่พูดไม่ใช่พิธาเหรอจำตัวเองไม่ได้เหรอฮะเนี่ยวันนี้เจ้าตัวยังให้สัมภาษณ์นะว่าผมเสนอแก้ไขครับเห็นไหมต้องขอบคุณแบรนด์กับตะวันนะที่ทำหลักฐานนี้ขึ้นมานะสร้างหลักฐานเอาไว้เลยนะเนี่ยขณะเดียวกันสวอีกท่านเดียวขณะเดียวกันนะสวสมชายแสวงการอภิปรายเหมือนกันได้พูดถึงว่าตอนนี้มันมีกองทัพอวตารแก้ว3ประการในโซเชียลครับพยายามที่จะกดดันบูลลี่สวให้เลือกพิธาแล้วก็ต้องเลิกอ้างเสียงข้างมาก14ล้านเสียงฟังดูฮะสมาชิกรัฐสภา750คนก็จะลงมติด้วยความสบายใจทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ไม่ถูกกดทับไม่ถูกบูลลี่ไม่ถูกอามิสินจ้างและไม่ถูกกระทําการตามหลังมาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในแก้ว3ประการคือใช้สมาชิกในสภามวลชนบนท้องถนนและกองทัพอวตารในโซเชียลแบบที่ทำมาตลอดหลายปีวันนี้ผมยืนยันและสบายใจที่จะทำหน้าที่ตรงนี้โดยไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนมีความรักชาติรักผืนแผ่นดินแห่งนี้เคารพเสียงของการเลือกตั้งทั้งประเทศรวมกัน67ล้านคนผมขอร้องครับว่าหลังจากเราเลือกวันนี้เสร็จแล้วไม่ว่าจะคุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามเราเลิกอ้างเรื่องเสียงข้างมาก14ล้านคนแล้วบังคับคนทั้งประเทศว่าจะต้องเปิดสวิตช์สวมาให้เห็นด้วยและห้ามเห็นด้วยคนอื่นยกเว้นนายพิธาอันนี้ผิดหลักครับผิดหลักประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการหรือถ้าเลยจากนั้นนี่ฮะนี่คือบรรยากาศบางช่วงนะสวอีก2ท่านที่อภิปรายวันนี้ได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งมุมมองที่เฉียบคมสวคำนูนสิทธิสมานนะฮะมาตรา112ที่ก้าวไกลจะแก้เนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สวประพันธ์คุณมีชำแหละคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของนายพิธาแล้วก็ประเด็นเรื่องแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันโอ้นี่น่าชื่นชมมากเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูกันครับ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store